ภูเก็ตต้องสแตนบายตลอดบอกว่าให้ตอบคำถามเดี๋ยวนี้ว่าทำไมหาดสกปรกแก้ไขยังซึ่งถ้าไม่มีระบบนี้เมื่อก่อนก็รายงาน2อาทิตย์ปรากฏว่ารัฐบาลหลังจากนั้นมาก็ใช้ตลอดทุกรัฐบาลฮะก็ใช้คนอุปกรณ์คอนเฟอเรนซ์เนี่ยในการประชุมกับทางหน่วยงานต่างๆผู้ว่าหรืออย่างกกต.นะฮะอย่างมหาไทยเนี่ยใช้เยอะมากนะฮะรวมทั้งหน่วยงานทหารเองเนี่ยอาจจะมีการประชุมกันทุกอาทิตย์ก็ใช้ตัวนี้ประจำนะเพราะหน่วยงานทหารเช่นกองทัพเรือเนี่ยจะมีหลายภาคก็มีการประชุมทุกวันจันทร์เนี่ยจะมีการใช้นี้ประชุมกันแล้วก็ช่วงนั้นตัวที่ช่วยเกื้อหนุนธุรกิจนี้คือที่มีเรื่องหวัดนกมีเรื่องซาเพราะเขามีเรื่องซาที่ฮ่องกงกระจายทั่วโลกเนี่ยการเดินทางไม่ได้ต้องใช้คอนเฟนทำให้ตลาดวิดีโอคอนเฟนเนี่ยโตเติบโตอย่างมากนะฮะหลังจากนั้นก็บริษัทเริ่มทำ ISO นะครับแล้วปี45เราเริ่มธุรกิจใหม่ฉะนั้นแพนเน็ตคอมเน้นมากหรือ PC เน้นมากคือเรื่องการทำธุรกิจใหม่ตลอดเวลาก็เริ่มทำตัวบอร์ดแคสต์นะครับก็ตามสถานีต่างๆเนี่ยเวลาถ่ายทอดทีวีเนี่ยไปอย่างกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตต้องใช้สถานีดาวเทียมงั้นเราก็ขายอุปกรณ์สถานีดาวเทียมนะที่เราชำนาญเนี่ยให้กับทุกสถานีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มปี48เนี่ยเราเริ่มทำเรื่องวิทยุสื่อสารนะครับถ้าจำได้เนี่ยตอนนั้นเราทำตัวไวแม็กนะฮะไวแม็กเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน Wi-Fi มาก่อน Wi-Fi เนี่ยกับไวแม็กคล้ายๆกันเพียงแต่ Wi-Fi เนี่ยรัศมีได้30เมตรWiMAX เนี่ยได้ถึง3กิโลถึง5กิโลแล้วตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราคงตอนนี้คงได้ยินเรื่อง LTE กันแต่10ปีที่แล้วเนี่ยมือถือนี่ส่งข้อมูลทางมือถือไม่ได้นะครับส่งได้ต่ำมากก็มีเทคโนโลยีที่ส่งผ่านเรียก WiMAX ขึ้นความถี่เนี่ยออกมาส่งได้3กิโลส่งได้2เมกสมัยนั้นถือว่าส่ง2เมกนี่เป็นเรื่องฮือฮามากเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็โชคดีเราคือช่วงนั้นเนี่ยที่พม่าย่างกุ้งเนี่ยโดนพายุทอร์นาโดนะฮะชื่ออะไรนะโดนพายุไต้ฝุ่นถล่มนะลากิสถล่มปั๊บเน็ตเวิร์กพม่าล่มหมดเราก็ไปขายระบบไวแม็กเนี่ยได้ประมาณเกือบร้อยล้านนะเพราะว่าสื่อสารล่มหมดต้องใช้ไร้สายหมดนะก็เลยเป็นโอกาสที่เราสามารถขยายความชำนาญจากทุกเทคโนโลยีเดิมมาเป็นตัว WiMAX สื่อสารแล้วปี53ก็ย้ายออฟฟิศมาที่ใหม่แล้วก็ช่วงนั้นเองเราก็เริ่มทำผลิตภัณฑ์เราเองอย่างเช่นตัวที่เป็น Redundant Controller นะฮะแล้วก็ปี54เนี่ยเราทำผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Jammer เครื่องลบเกินสัญญาณโทรศัพท์มือถือรุ่นของ Nictec นะครับผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรใช้ในภาคใต้ป้องกันระเบิดนะฮะคือภาคใต้เนี่ยผู้ก่อการร้าย3จังหวัดภาคใต้ชอบวางระเบิดด้วยมือถือกองทัพเรือเลยสั่งซื้อเครื่องแจมเมอร์ของเราไปประมาณ40ตัวตัวราคาประมาณ 800,000 บาทแต่ตัวนี้เนี่ยเราร่วมซื้อเทคโนโลยีมาจาก Nictec นะฮะเพื่อใช้มาผลิตในประเทศเองแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพดีแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็เริ่มทำระบบที่เป็นวิดีโอคอนเฟนซ์ระดับสูงเรียกเทเลเพรสเซนต์คือการประชุมเสมือนจริงจากซิสโก้นะครับก็มีการขยายธุรกิจเรื่องของคอนเฟนซ์มากขึ้นนะครับก็เทเลเพรสเซนต์หรือวิดีโอคอนเฟนซ์เนี่ยถือว่าเป็นรายได้ประมาณ 30% ของบริษัทนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะมีการได้รางวัลจากซิสโก้เยอะมากนะเราเป็นผู้หนึ่งที่โรงงานนี้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในการขายให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็ปี56เองก็เริ่มเพิ่มทุนจดทะเบียนนะฮะเริ่มเข้าตลาดปี56นะครับปี57ก็เสนอขายหุ้น IPO นะครับวันที่23มิถุนายนนะครับทั้งหมด250ล้านหุ้นนี่จำหน่ายให้กับสาธารณะประมาณ75ล้านหุ้นนะครับแล้วก็ใช้ชื่อ PCA นะครับแล้วปี58เราก็เริ่มธุรกิจตัว Planet Fiber นะครับปี59เองนะครับเพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเราได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมพัฒนา
ธุรกิจสู่ความเป็นเลิศนะฮะกับตลาดหลักทรัพย์และก็สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพราะว่ามองว่าถ้าเราไม่เข้าร่วมเนี่ยอนาคตบริษัทจะโอกาสเติบโตเนี่ยจะช้าลงเพราะเมื่อก่อนเราพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยเราพูดถึงแค่เรื่องของ product สินค้าบริการแต่พอเป็นองค์กรเนี่ยนโยบายคือเราต้องพัฒนาทั้งคนทั้งขบวนการทำงานและเทคโนโลยีให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับผลิตภัณฑ์เรานี่ฟังแล้วมันอาจจะปวดหัวนิดหนึ่งเพราะว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็น B2B B2G ก็คือเน้นสินค้าสื่อสารระดับสูงเป็นเทคโนโลยีระดับสูงทั้งสิ้นนะครับเช่นระบบสื่อสารดาวเทียมไร้สายระบบโครงข่ายระบบมัลติมีเดียนะรวมทั้งตอนนี้เรามีก็อีกส่วนคือระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์นะครับซึ่งมีการระบบผลิตโทรทัศน์สมัยก่อนนี่เขาใช้อนาล็อกเดี๋ยวนี้ใช้ดิจิทัลบริษัทเราเก่งเรื่องดิจิทัลก็กลายมีเครื่องมือนะฮะที่ทำระบบสตูดิโอหรือสถานีส่งที่เป็นดิจิทัลนะครับแล้วก็ระบบกระจายสัญญาณนะครับพวกที่ตอนนี้เราดูเรื่องดิจิทัลทีวีนะฮะพวกเครื่องส่งต่างๆกลุ่มที่สองเราคือผลิตภัณฑ์ภายใต้แพลตฟอร์มเนี่ยนอกจากเราซื้อเข้ามาขายแล้วเนี่ยเราทำผลิตภัณฑ์เราเองนะครับเราก็เน้นอุปกรณ์สื่อสารขั้นสูงซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ทั่วไปส่วนสุดท้ายในกลุ่มที่สามคือเราเน้นเรื่องบริการทั้งบริการก่อนการขายบริการติดตั้งและบริการหลังการขายนะครับอันนี้ก็โทษนะครับถ้าพูดถึงสินค้าที่ว่าเป็นเราเป็นตัวแทนนะฮะ เทคโนโลยีที่เราขายเนี่ยเราแบ่งเป็น4กลุ่มอย่างเช่นไร้สายเน็ตเวิร์กมัลติมีเดียแล้วก็ดิจิทัลทีวีจะเห็นว่ามีเวนเดอร์เยอะมากเลยนะครับเพราะระบบเทคโนโลยีที่เราขายมันค่อนข้างยากไม่เหมือนเราขายโทรศัพท์มือถือเช่น Samsung แล้วก็มีสามีหรือ Nokia แต่ระบบเราเนี่ยจะต้องเอาอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหมดเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันงั้นความสามารถอย่างของเราคือเรารวมระบบทั้งหมดเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันนะขายเป็นระบบให้กับลูกค้านะครับเช่นพวกดาวเทียมไวเลสเรดิโอพวกนี้ค่อนข้างสลับซับซ้อนข้อดีคือเป็นเทคโนโลยีสูงข้อแล้วก็ลูกค้ามีจำกัดแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่การแข่งขันจะน้อยมากนะฮะจะมีคู่แข่งอยู่ไม่เยอะตอนนี้แต่ก็มีข้อจำกัดคือตลาดจะไม่ใหญ่เหมือนตลาดทั่วไปแต่ขายได้ถ้ามีโปรเจกต์นะฮะราชการต้องใช้นะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของโครงข่ายนะครับอันนี้เป็นโปรดักต์ที่ทำเองที่แจมเมอร์ที่เรียนให้ทราบก็คือเครื่องเขาเรียกว่าอะไรระบบรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือทหารจะไปใช้ยังไงครับพอเข้าไปพื้นที่มีการวางระเบิดภาคใต้พอเปิดสัญญาณปั๊บในรัศมี100เมตรเนี่ยโทรศัพท์มือถือจะใช้งานไม่ได้เลย 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปใช้ค่อนข้างได้ผลเพราะว่าผู้ก่อการร้ายภาคใต้เขาเปลี่ยนจากการวางระเบิดด้วยมือถือเป็นการใช้สายจุดชนวนแทนนะครับอันนี้ก็จะมีโครงการต่อไปนะฮะก็ทางหน่วยราชการก็เริ่มมีการซื้อตัวนี้มากขึ้นนะเป็นเครื่องกวนสัญญาณอีกตัวสินค้าที่สำคัญเราคือเรื่องของรถสื่อสารนะครับจะสังเกตได้เรามีเล็กขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่คันใหญ่เนี่ยคันเล็กเนี่ยราคาประมาณ10ล้านขึ้นไปคันกลางประมาณ20คันใหญ่ประมาณ30นะทั้งหมดรถเนี่ยเราผลิตไปแล้วประมาณ85คันปีนี้เรามีออเดอร์รวมแล้วประมาณเกือบ20คันนะครับก็ถือว่าเป็นความชำนาญของเราบริษัทเราอย่างคือว่าเราทำรถสื่อสารดาวเทียมซึ่งคนอื่นจะไม่ชำนาญที่จะทำรวมทั้งรถ OB นะฮะคันล่าสุดที่กำลังทำงานอยู่ก็คือรถ OB van ถ่ายทอดรถถ่ายทอดโทรทัศน์นะฮะของช่อง3ราคาคันหนึ่งก็85ล้านอยู่ระหว่างการประกอบนะฮะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ทั้งหมดรถทั้งหมดนี่เราทำเองหมดนะฮะเราซื้อรถมาเราจ้างเขาผลิตตัวถังอุปกรณ์ระบบทั้งหมดเราเป็นคนทำหมดในเมืองไทยในเขตอาเซียนเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้ชำนาญและขายเยอะที่สุดในย่านนี้อันนี้เป็นไฟเวย์อันนี้ก็ขายช่อง3เหมือนกันเครื่องละประมาณ6ล้าน7ล้านบาทก็คือสถานีดาวเทียมขึ้นที่เวลาใช้นี่ก็คือถ้ามีกิจกรรมอย่างเช่นการถ่ายทอดสดเนี่ยทางช่อง3ยกเครื่องนี้ไปตั้งใช้เวลาครึ่งชั่วโมงตั้งเสร็จปั๊บถ่ายทอดได้เลยนะครับจะเป็นลักษณะแค่รถดาวเทียมแต่ว่าเป็น portable
ขนง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราภูมิใจมากคืออันนี้เป็น product เลือก1ต่อ1 redundant LNX นะฮะเป็นสินค้าที่บริษัทคิดค้นขึ้นมาเองและปัจจุบันเนี่ยอย่าง Thai PBS ซื้อไปติดตั้งตัวถ่ายทอดทีวีตามสถานที่ต่างๆนะฮะขายไปเป็น100ตัวละทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรา OEM ให้กับโรงงานต่างประเทศใช้ชื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์เราภายใต้ชื่อเขานะครับเซอร์วิสเรามีอะไรฮะแพนิคคอมทำอะไรบ้างเราแบ่งเซอร์วิสเป็น3อย่างคือก่อนขายขณะขายและหลังการขายเนี่ยเวลาลูกค้ามาระบบมันซับซ้อนเราทำอะไรฮะเราให้คำปรึกษาเขาเนี่ยฮะแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าเขาจะใช้ภารกิจอะไรเราจะเอาอุปกรณ์ออกแบบเครื่องมือต่างๆให้ทำงานได้อย่างเช่นช่วงที่ภาคใต้ภาคทหารมีปัญหากับเขมรที่พม่าท่าขี้เหล็กเราก็ออกแบบว่าระบบเนี่ยจะต้องเชื่อมจากกรุงเทพเนี่ยจากกองบัญชาการกลางเนี่ยไปแม่สายด้วยดาวเทียมจากดาวเทียมก็ส่งสัญญาณไปที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อถ่ายภาพสดจากเฮลิคอปเตอร์ส่งให้ผู้บัญชาการที่ส่วนกลางดูนะให้คำปรึกษาออกแบบแล้วก็ทำรายละเอียดเสนอกับลูกค้าเมื่อเราได้งานมาเรามี PM คือ Project Management ควบคุมงานให้ติดตั้งให้นะฮะแล้วก็อบรมการใช้งานให้เมื่อขายแล้วเรามีธุรกิจต่อเนื่องคือให้บริการหลังการขายซึ่งอันนี้ก็เป็นรายได้หลักของบริษัทนะฮะว่าเมื่อเราขายแล้วระบบซับซ้อนเนี่ยเขาต้องซื้อบริการหลังการขายเรานะครับอย่างเช่นในตอนนี้เราพูดถึงเรื่องพร้อมเพย์เราบอกว่าเครดิตการ์ดวีซ่าการ์ดทุกใบที่เรารูดอยู่เนี่ยใช้เครื่องมือเราในการเข้ารหัสแล้วก็เหมือนหลังจากเราขายเครื่องเข้าไปแล้วเนี่ยให้กับธนาคารต่างๆเนี่ยเราก็ให้บริการหลังการขายดูแลไม่ให้เครื่องเสียเพราะเสียเรารูดการ์ดไม่ได้งั้นเราให้บริการทั้งรับประกันสินค้าดูแลแล้วก็ซ่อมนะครับลูกค้าเรานะฮะจะสังเกตว่าสินค้าเราเป็นไฮเทคงั้นกลุ่มลูกค้าเรามีทั้ง Enterprise คำว่า Enterprise คือ Enterprise คืออะไรฮะคือพวก Enterprise คือพวกที่เป็นเอกชนต่างๆนะฮะ Digital TV ก็คือพวกที่เป็นราชการ 4G คือพวกที่เป็นมือถือนะครับ Broadcast คือพวกสถานีโทรทัศน์และกลุ่มใหม่ที่เราเริ่มคือ Consumer นะครับอันนี้จะเห็นเครื่องตัวนี้ฮะที่เห็นนี่คือวิดีโอคอนเฟนชุดนี้นี่ขายให้กับทางบริษัทซีเกตผลิตฮาร์ดดิสเนี่ยไป12ชุดนะชุด1ราคาประมาณ15ล้านวิดีโอคอนเฟนนะฮะทิ้งเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆหลายไซส์นะฮะจะสังเกตว่าลูกค้ากลุ่มนี้ของเราเป็นบริษัทหน่วยงานใหญ่ๆ ในประเทศไทยนะครับพวก Toyota Coke Tesco นะฮะ7-Eleven นะฮะพวกเอกชนใหญ่ๆทั้งหลายอันนี้ราชการกับ Digital Economy คือตอนนี้ราชการเน้น Digital Economy เนี่ยอุปกรณ์เราส่วนใหญ่ใช้อยู่แล้วในหน่วยราชการก็เป็นหน่วยทั้งหน่วยงานทหารหน่วยงานรัฐบาลสถาบันการศึกษานะฮะก็จะเห็นอุปกรณ์พวกนี้อยู่ในหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ Service Provider 4G ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการมือถือกับพวกที่ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานนะฮะ AS True Dtac นะฮะTOT Cat พวกนี้เป็นลูกค้าเราหมดนะครับแล้วก็ขายอย่างเช่นอย่าง AS ก็ขายสายสัญญาณนะฮะถ้าเรียกว่าฟีดเดอร์เวลาเขาไปติดตั้งสถานีเนี่ยเขาต้องใช้ท่อสัญญาณดำๆเนี่ยของเราท่อยาวๆนะฮะแล้วก็รถดาวเทียมบอดแคสต์เนี่ยฮะก็คือสถานีโทรทัศน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกค้ากลุ่มของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นดิจิทัลทีวีที่มีตังค์นะครับเราขายทั้งระบบผลิตรายการนะครับระบบขยายสัญญาณระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ต่างๆแล้วก็ใน AC เองประเทศที่เราเน้นก็คือ CLMV นะฮะคือแคนเบอร์เรียลาวเขมรพม่าเวียดนามนะครับก็เป็นธุรกิจที่เราทำประจำอยู่แล้วนะครับคอน sumer เป็นตลาดใหม่ของเรานะครับคือเนื่องจากเมื่อก่อนเราขายเป็น B2B นะครับเราก็เพิ่มความลดความเสี่ยงเราว่าจะไม่ต้องพึ่งพาราชการมากแล้วก็เปิดตลาดเอกชนอย่างเช่นที่เคยเห็นก็คืออย่างเช่นเราขายเซตท็อปบ็อกซ์นะฮะซึ่งตอนนี้เซตท็อปบ็อกซ์ก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมากนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเรามีดีลเลอร์อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อคือเราเริ่มขายพวกกล้อง CCTV รุ่นพิเศษนะฮะไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปคุณภาพสูงเราขายโฮมออโตเมชั่นนะเราขาย Wi-Fi นะฮะเครื่องมือต่างๆหรือขายโทรศัพท์ระบบโทรศัพท์ให้กับต่างจังหวัดนะฮะ
แล้วก็จะมีเรื่องของแพนิทไฟเบอร์นะฮะซึ่งเน้นตลาดคอน sumer คือตึกคอนโดต่างๆซึ่งในเรื่องไฟเบอร์เนี่ยจะให้คุณสมบัตินะฮะอธิบายรายละเอียดทีว่าเราทำอะไรบ้างนะครับเรื่องข้อมูลการเงินนะครับส่วนใหญ่รายได้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น public sector คือขายราชการประมาณ 37% บอดแคสต์นี่นะฮะปกติเราประมาณ 10-20% นะฮะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเอกชนทั่วไปนะครับถ้าปี2559เนี่ยตลาดที่เราโตขึ้นมาคือตัวเลขบอดแคสต์ซึ่งโตจาก9ขึ้นมา 31% เพราะว่าเราได้งานใหญ่ๆจากช่อง3เช่นรถสื่อสารรถถ่ายทอดทีวีนะครับแล้วก็ยังมีงานที่เราทำงานเสนอกับทางไทย PBS ด้วยนะครับสัดส่วนรายได้ของสินค้าที่เราขายเราแบ่ง3กลุ่มนะฮะ PCA non PCA product ก็คือสินค้าที่เราเป็นตัวแทน PCA product คือสินค้าที่เราทำเองแล้วก็ service นะฮะจากรูปนี้เองเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นปีที่แล้วเนี่ยสินค้าที่เราสั่งซื้อมาขายเนี่ยประมาณ74% นะฮะแต่ปีนี้เนี่ยตัวเลขก็ยังใกล้เคียงอย่างเดิมอยู่นะฮะยังแต่ว่าเซอร์วิสเราโตขึ้นเป้าหมายเราต้องการให้สินค้าที่ขายที่ non PC เนี่ยประมาณ 50% แล้วก็สินค้าเราเองประมาณ 50% อันนี้เป็น product mix ให้ดูนะครับว่าเทรนด์ที่เราคือในปี2558เนี่ยนะฮะยอดขายของนอน PC เนี่ยจะสูงมากประมาณ 74% นะฮะแต่ปีนี้เองเนี่ยสัดส่วนจะลดลงมาเหลือประมาณ65%แล้วก็ปี65%และก็ปีหน้านะฮะอีกปีหนึ่งเนี่ยเราอยากให้ลดมาเหลือ50%เพื่อลดการพึ่งพาสินค้าที่เราไม่ได้เป็นตัวแทนที่เราเป็นตัวแทนอยู่เราจะเน้นสินค้าที่เราเป็นผลิตเองมากขึ้นจะสังเกตได้ว่ากลุ่มของ PC เนี่ยเราจะเน้นจากเติบโต18เป็น20เป็น25เนี่ยภายในปีหน้าเนี่ยเราเน้น product เองที่ผลิตเองเนี่ยให้ขายได้มากขึ้นรวมทั้งบริการด้วยจาก 8% ปี58เนี่ยปีนี้จะขึ้นมา 15% และปีหน้าต้องการให้โต 25% เพื่อให้บาลานซ์ว่าสินค้าเราผลิตเองเนี่ยกับบริการเราเนี่ยให้เยอะขึ้นเพราะว่าจะมีผลเรื่องกำไรนะครับการจัดหาอุปกรณ์นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของเราคือเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อสินค้าในประเทศเยอะนะฮะเราก็พยายามลดสัดส่วนให้มันใกล้เคียงกันก็จะสังเกตได้ว่าเทรนด์ที่ออกมาคือจากเดิมที่ซื้อในประเทศ42เนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็น55นะฮะก็อันนี้เป็นแพลนที่เราต้องการให้บาลานซ์ทั้งในประเทศต่างประเทศให้ใกล้เคียงกันสรุปแล้วอยากให้เป็น50-50นะฮะผลการดำเนินงานนี้นะครับจริงๆบริษัทก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะปี5556เนี่ย744 57 951 58 1019นะฮะปี59เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่ผันผวนนะครับแล้วก็งานที่เราประมูลได้หรืองานที่เราขายอยู่เนี่ยใช้เวลาในการผลิตนานนั้นครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็ทำไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะฮะก็จะมีปัญหาว่าตัวเลขครึ่งปีแรกเนี่ยเลย performance ไม่ดีนะครับค่อนข้างต่ำแต่การที่เราแก้ปัญหาคือเราเริ่มเพิ่มธุรกิจใหม่แล้วก็เรามีแบ็คล็อกอยู่ประมาณ400ล้านนะฮะซึ่งครึ่งอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยเราคาดว่าจะพยายามเร่งตัวเลขให้ได้ประมาณ 5-600 ล้านบาทนะเพื่อให้ตัวเลขใกล้เคียงขึ้นมากับเป้าเดิมที่เราทำไว้นะครับนั้นรายได้สัดส่วนจากการขายก็จะสังเกตได้ว่าสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเราผลิตเองกับเซอร์วิสเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนั้นการที่เน้นให้ผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรเราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นสินค้าบริการเราเองเนี่ยกำไรดีกว่าสั่งซื้อมาขายนะครับผลการดำเนินงานอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะฮะกำไรขั้นต้นเนี่ย ในครึ่งปีแรกเนี่ยของปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ66ล้านนะฮะทำให้เราเกิดขาดทุนสุทธิ30ล้านบาทนะครับแล้วก็ผลอันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราแพลนไว้คือใน Q3 ที่เราเร่งเราพยายามทำตัวเลขให้ได้ตามเป้าหมายนะฮะเพื่อมาชดเชยขาดทุนที่เราขาดทุนค้างไว้อันนี้นะฮะ
แล้วคาดว่า Q4 เนี่ยเรายังพอทำกำไรที่เหลือได้บ้างนะฮะให้มีกำไรเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของฐานะการเงินนะฮะสินทรัพย์ของเราก็ปกตินะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับประมาณ912ล้านเนี่ยต่ำกว่าเดิมนิดหนึ่ง932นะหนี้สินก็ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราสั่งของมาแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการประกอบส่งให้ลูกค้าจะเพิ่มจาก448เป็น494นะครับส่วนที่ถือหุ้นลดลงเพราะว่ากำไรที่เราได้กำไรน้อยลงนะครับแล้วก็ในสัดส่วนของหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นก็ 1.18 นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมอย่างที่เรียนให้ทราบว่าต้นปีที่ผ่านมามีการผันผวนแต่ตอนนี้สิ่งที่บริษัทมองเห็นคืออย่างที่ทราบว่าธุรกิจที่เป็น B2B Business to Business Business to Government เนี่ยมันเริ่มไม่เติบโตมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั้นสิ่งที่เราบริษัทมองคือมองว่าตลาดโซเชียลมีเดียเป็นลักษณะที่เป็นตลาดคอน sumer หรือผู้บริโภคจะใหญ่ขึ้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่เติบโตเรื่องโซเชียลมีเดียมีมาก38ล้านจาก 68.05 นะฮะก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างมากมายนั้นสิ่งหนึ่งบริษัทจะเติบโตได้เนี่ยต้องรีบเคลื่อนตัวมาที่ตลาดใหม่นะฮะที่เป็นคอน sumer มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทนะครับจะสังเกตโซเชียลมีเดียโตมากๆนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ดิจิทัลdevice เนี่ยเยอะขึ้นมากนะฮะก็มีการใช้มือถือ96ล้านสมาร์ทโฟน64แล็ปท็อปลดลงนะฮะแต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนนะฮะจากตลาดที่เป็นราชการหรือเป็น business หรือเป็น government อย่างเดียวเนี่ยตลาด consumer จะโตขึ้นมากนะครับแล้วก็หนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือ Internet of Thing บริษัทก็เริ่มเข้าสู่การเตรียมอุปกรณ์พวกนี้อย่างเช่นเซ็นเซอร์หรือ Home Automation นะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตนำเข้านะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ขึ้นความถี่ต้องให้กสทช. อนุมัตินะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยต่อไปมานำเสนอได้นะฮะเป็น Home Automation ที่ใช้ Internet of Thing อีกส่วนที่จะโตมากจากการที่โซเชียลมีเดียโตแล้วก็ตลาดการใช้คอมพิวเตอร์มือถือโตมากเนี่ยเขาเรียกว่าคลาวด์นี่คลาวด์ที่ Panic Com อยากทำคือเรื่องของ Service as Software as a Service ซึ่งตอนนี้เราเริ่มเรื่องของCloud PBX นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขั้นตอนขออนุญาตจากทางกสทช.เรื่องการให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็อันนี้เป็นเทรนด์อันหนึ่งของบริษัทที่เราจะเดินต่อไปนะครับกลยุทธ์แผนดำเนินงานนะครับ Panic Com ถามว่าหลายท่านสงสัยว่าเราคือใครบอกว่ามองที่จุดแข็งถ้าบริษัทเราของเราเองเราเน้นเรื่องของเราเป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดของการสื่อสารนะฮะปัจจุบันเองสินค้าที่เราขายมีกลุ่มที่เห็นอยู่คือ 4-5 กลุ่มเนี่ยแต่ระหว่างเดียวกันเนี่ยเราเริ่มไปขายอุปกรณ์ที่ไฮเทคขึ้นมาคือพวกเรดาร์นะฮะพาร์ทเนอร์เราคือ Airbus นะฮะเรดาร์นี่เวลาขายทีเนี่ยโปรเจกต์หนึ่งประมาณ100ถึง 2-300 ล้านแล้วก็อันนี้ต้องการความชำนาญในการขายซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากAirbus นะฮะให้ทำตลาดให้แต่ตัวนี้เองก็มันก็เป็นธุรกิจที่มีขึ้นมีลงพอโปรเจกต์มาตัวเลขก็จะขึ้นพอขายไปเสร็จก็ตัวเลขก็จะตกมันจะไม่ต่อเนื่องแต่ว่าในเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ย Panasonic ถือว่าเป็นผู้นำที่ตอนนี้ไม่ว่าโรงงานไหนมีไฮเทคก็จะมาหาเราก่อนเพราะเราสามารถที่จะขายและดูแลระบบเขาได้นะครับอันที่สอง world class vendor อันนี้เป็นจุดแข็งของเราคือว่าอย่างบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Airbus นะครับอย่างเช่น Cisco อย่างเช่น Thales อย่างเช่น Sony ใหญ่ๆเนี่ยต้องการเป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับแล้วก็ Huawei นะฮะหน่วยงานใหญ่ๆบริษัทที่ใหญ่ๆที่ขายระบบสื่อสารทั้งหมดเนี่ยยินดีเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะฮะอันที่สามคือเรื่องของ knowledge base ต้องบอกว่าเราขายไฮเทคเอนจิเนียร์เรามีทั้งหมดประมาณ70คนนะฮะประมาณครึ่งของบริษัทเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ฐานอยู่ที่ engineering เราขายความรู้เราขายความสามารถในการทำงานเนี่ยซึ่งอันนี้นี่ถ้าเทียบกับคนอื่นในตลาดจะไม่มีใครเหมือนเราที่มีความรู้ความสามารถที่ทำระบบสื่อสารได้มากเท่าเรานะฮะอันที่สี่ก็คือเรื่องของ proven experience คือประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยลูกค้าเรามีตั้งแต่ระดับทหารนะฮะเครือข่ายทหารทั้งหมดของเรา
ระบบที่ใหญ่ๆของระบบพื้นฐานต่างๆก็ใช้ระบบเราทั้งสิ้นนะทหารธนาคารนะฮะแล้วก็องค์กรใหญ่ๆอย่างเช่นราชการนะฮะสื่อสารดาวเทียมเนี่ยผู้ให้บริการอย่างแคททีโอทีก็เป็นลูกค้าเรานะครับแล้วก็สุดท้ายคือจุดแข็งเราคือเราเป็นบริษัทที่มีสื่อเซ็นเตอร์มีการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็ระบบคุณภาพเราใช้ ISO นะก็มาตรฐานสูงสุดนะครับแผนของเรานะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะตัวคงมีคำถามธุรกิจต้นปีมาขาดทุนแล้วทำยังไงบอกว่าจริงๆวันทั้งวันเราก็ยังยุ่งอยู่นะฮะเพราะว่ามีงานที่บริษัทเรายังไม่ได้หยุดทำงานเพราะว่ามีงานที่ต้องปิดอีกประมาณ 3-400 ล้านที่ค้างอยู่แล้วต้องหางานเพิ่ม 3-4 เดือนนี้ประมาณ 3-400 ล้านนะครับงั้นสิ่งที่เป้าหมายบริษัทที่เราทำอยู่ตอนนี้คือรักษาฐานธุรกิจเดิมที่เป็น SI ให้แข็งแรงเพราะว่าเรายังมีลูกค้าค้างอยู่ในมือเยอะมากงานที่ค้างอยู่นะครับในเวลาเดียวกันเราก็เสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมนะฮะซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้ 20% นะฮะตอนนี้ทุกเดือนเนี่ยเราก็จะมีสินค้าใหม่แนะนำสู่ตลาดเพื่อให้ลูกค้าเก่าเราเนี่ยสามารถตั้งงบประมาณหรือจัดซื้อสินค้าใหม่เราได้อันที่2เราต้องหาลูกค้าใหม่เพิ่มนะฮะงั้นในส่วนของสินค้าเนี่ยฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้หาสินค้าฝ่ายขายมีหน้าที่หาลูกค้าใหม่แผนที่2ที่เราทำคือพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อรองรับรายได้ของบริษัทนะกลยุทธ์คือต้องพยายามหาธุรกิจใหม่ซึ่งอันนี้เป็นถ้า innovation เรียกว่า transform คือเปลี่ยนรูปแบบจากขายของเป็นการขายให้บริการอย่างเต็มรูปแบบก็คือเป็นสวิตช์ provider เต็มตัวนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเริ่มต้นแต่ปีที่แล้วทำเรื่อง Planet Fiber นะฮะก็มีเป้าหมายว่าอีก2ปีเนี่ยเราจะมีลูกค้าประมาณ 30,000 รายนะฮะซึ่งลูกค้า Planet Fiber เราสิ่งที่เราแตกต่างจากคู่แข่งคือถ้าเป็นตึกเราถือว่าเราเป็นผู้ให้บริการไฟเบอร์ในตึกนะฮะตึกสูงมีลูกค้าเยอะที่สุดในตลาดก็ทางคุณสมบัติจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอีกอันหนึ่งคือเราเปิดบริการ Planet Cloud Public ก็คือขายบริการโทรศัพท์ตู้สาขาที่ไม่ต้องใช้ตู้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ตู้สาขาได้โดยต้องมาลงทุนแล้วก็ขยายการใช้ตู้สาขาจากหัวเครื่องขยายเป็นโมบายได้ด้วยทั้งโมบายทั้งโทรศัพท์เนี่ยเป็นระบบเดียวกันหมดนะครับข้อที่3ขยายตลาด AEC นะฮะก็เราเน้นกลยุทธ์ในการหาพันธมิตรท้องถิ่นแล้วเน้นเจาะตลาด CMV นะฮะในปีที่ผ่านมานี่ก็เราก็ทำงานเยอะละพอสมควรอย่างเช่นแต่ละประเทศที่เราไปเนี่ย4ประเทศเนี่ยคิดว่าประเทศที่เราจะเห็นภาพการร่วมทำงานท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีที่พม่าซึ่งพม่าตอนนี้เรามีงานอยู่ประมาณ 20-30 ล้านอยู่แล้วการมีท้องถิ่นพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรท้องถิ่นข้อดีก็คือว่าสินค้าเราอยู่ในตลาดเขาเยอะ 40-50 ล้านต้องมีคนดูแลนะครับแล้วก็เรายังมีคนในท้องถิ่นช่วยดูแลอันที่2คือขยายธุรกิจใหม่นี้นั้นได้ด้วยนะครับอันที่4สร้างเป้าหมายเราปีนี้คือสร้างองค์กรนวัตกรรมเพราะเราเห็นแล้วว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจผันผวนถ้าหน่วยงานเราไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่เรายังยึดธุรกิจเดิมไม่ได้ปรับปรุงคนเราให้ทันสมัยขึ้นไม่ได้ปรับปรุงระบบเรานะฮะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะใครจะไปรู้ว่าวันนี้ขายนี้แล้วอีกเดือนอีก2เดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนไม่ทันเกิดอะไรขึ้นธุรกิจที่วันนี้ดูดีๆอยู่เนี่ยมันก็จะหายสิ้นเลยนะฮะนั้นสิ่งที่เราทำคือเรามีกลยุทธ์ในการสร้างองค์กรนวัตกรรมคือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายอันที่2พัฒนาจัดหาสินค้าบริการธุรกิจใหม่อย่างเป็นขบวนการซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีบางหน่วยที่หาสินค้าใหม่แต่ตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นองค์กรนวัตกรรมเนี่ยทุกคนจะต้องร่วมมือในการปรับปรุงทั้งขบวนการทั้งสินค้าบริการและธุรกิจใหม่ด้วยกันนะฮะซึ่งแผนที่เราดำเนินการแล้วคือได้เข้าร่วมโครงการ IDE ของ MAI กับ NIA เราเป็น1ใน30บริษัทนะฮะแล้วก็มีการประเมินละก็มีเป็นเรื่องน่ายินดีว่าเราเป็นลิสต์1ใน30ที่ผ่านการประเมินแล้วก็จะเข้าร่วมพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมต่อไปครับอันนี้เป็นข้อมูลอย่างคร่าวๆของ Planet.com นะ PCAเรื่องต่อไปจะให้คุณสมบัติช่วยอธิบายเรื่องของไฟเบอร์
สวัสดีครับผมสมบัติแสงสว่างนะฮะก็วันนี้มาในตัวแทน PCA นะฮะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Planet Fiber นะฮะซึ่ง Planet Fiber เนี่ยตะกี้ที่ท่านประภาสได้กล่าวไว้แล้วนะฮะก็คือว่าเป็นธุรกิจใหม่นะฮะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะฮะก็เราเรียกว่าเป็นบรอดแบนด์นะฮะ Fiber to the Room นะฮะหรือว่า Fiber to the Homeซึ่งทางเราเนี่ยได้รับใบอนุญาตจากกสทช.นะฮะเพื่อที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตนะฮะแก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าใบอนุญาตเทเลคอมมิวนิเคชันนะฮะประเภท3นะฮะมีอายุใบอนุญาต15ปีนะฮะเราได้มาปีเสร็จแล้วนะฮะปีนี้เดือนกันยาเดือนหน้าเนี่ยจะครบปีนะฮะครับก็ในส่วนของ Planet Fiber เนี่ยเราเรียกว่าเป็น Fiber to the Room นะฮะหรือว่า FTTR นะฮะเดี๋ยว Fiber หลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินน่าเคยได้ยินนะฮะ Fiber นะฮะก็คือมันก็เป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ว่าเราใช้เราเรียกว่าเป็นมีเดียหรือว่าสายเนี่ยเป็นไฟเบอร์ออปติกนะฮะโดยการส่งด้วยแสงนะฮะผมเข้าใจว่าหลายๆท่านในนี้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วที่บ้านนะฮะอาจจะเป็น ADSL นะฮะหรือว่า Docsis นะฮะสายทีวีที่มากับสายเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่มากับสายทีวีนะฮะทีนี้ตัว Planet Fiber เนี่ยเราทำไมเราถึงเรียกว่า FTTR นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยไฟเบอร์เนี่ยข้อดีของไฟเบอร์คือมันให้อินเทอร์เน็ตได้แรงนะแรงมากๆเลยนะฮะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยในคอมเมอร์เชียลหรือว่าในตลาดเนี่ยได้ให้ถึง2กิกได้เลยนะฮะตอนนี้ถ้าท่านอยากได้อินเทอร์เน็ต2กิกที่บ้านเนี่ยนะฮะเราก็สามารถให้ได้เลยนะฮะครับด้วยเทคโนโลยีของไฟเบอร์เองนะฮะตอนนี้เรามีขนาดให้บริการตั้งแต่เริ่มจริงๆเรามีแพ็คเกจเริ่มที่30เมก50เมก100เมกจนถึง1 2กิกก็ได้เลยนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตเราจะมีพวกสมาร์ทโฮมนะฮะเข้ามาให้บริการด้วยอย่างที่ท่านประภาสได้เรียนกล่าวไว้เรื่องของ IoT นะฮะเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆนะฮะเวลาไม่อยู่บ้านแล้วมีโจรเข้าบ้านมางัดบ้านเนี่ยมันจะเตือนครับมาที่มือถือเรานะฮะอันนี้จะเป็นบริการเสริมของ Planet Fiber นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ Planet Cloud อย่างที่ท่านประภาสบอกก็คือว่าเป็น Cloud PBX นะฮะแต่ว่า Cloud PBX ตัวนี้เนี่ยคือมันติดมือถือนะฮะคือมันเรียกว่ามันอยู่บนโมบายนะฮะแต่ว่าเป็นเบอร์เค้าเรียกว่าเบอร์บ้านนะฮะแต่ว่าติดตามเราไปทั่วโลกเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อย่างเรารอใบอนุญาตจากกสทช.อยู่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะฮะครับก็ Fiber to the Room นะฮะก็คอนเซ็ปต์เหล่านี้จะเป็น Broadband Service นะฮะ All Way On นะฮะเป็น Super Fast 2 Gig นะฮะก็จะเป็นคละลองต้องลองใช้งานเขาเรียกว่าเป็นFeel the Difference นะฮะของ Planet Fiberอันนี้จะเป็นเซอร์วิสต่างๆนะฮะเริ่มพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะฮะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะฮะมีเรื่องของสมาร์ทโฮมนะฮะมีเรื่องของเคเบิลทีวีนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เป็นฟรีทูแอร์แล้วก็เป็นที่เพย์ทีวีนะฮะตอนนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เราให้บริการคู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่ก็คือเรานอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ที่จะให้บริการเรื่องของทีวีด้วยนะฮะตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราจับมือกับเขาเรียกว่าเคเบิลท้องถิ่นช่วยเจริญเคเบิลนะฮะมีช่องให้บริการอยู่มา120ช่องนะฮะในนั้นก็จะมีช่อง HD แล้วก็มี Free to Air Digital TV ด้วยคุณภาพระดับ High Def นะฮะก็คือว่าDigital TV ปล่อยมายังไงเนี่ยอย่างช่องไทยรัฐ HD เนี่ยปล่อยมาเป็น HD นะฮะทางเจริญก็ส่งมาเป็น HD แล้วก็ปล่อยเป็น HD ให้ลูกค้าด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะอันนี้เป็นแพ็คเกจนะฮะเป็นออปชันเสริมให้ลูกค้าอีกทีนึงนะฮะมีเรื่องของ IPTV วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กล้องวงจรปิดนะฮะเรื่องของวิดีโอดอโฟนนะฮะเพราะว่าวิดีโอโฟนเนี่ยจะเน้นสำหรับที่เป็นอาคารสูงหรือว่าอาคารสำนักงานนะฮะเวลามีแขกมาหาที่ข้างล่างเนี่ยแขกสามารถจะกดที่วิดีโอดอโฟนเนี่ยแล้วมันไปบล็อกอัพที่ห้องลูกค้าได้เลยนะฮะโดยที่เห็นหน้ากันนะฮะครับแล้วก็จะมีพวกอินเตอร์คอมต่างๆนะฮะครับก็อันนี้ก็คือว่าอย่างตอนนี้เนี่ยPlanet Fiberเนี่ยเราเริ่มวางโครงข่ายนะฮะเราเน้นที่เป็นตึกสูงนะฮะที่เป็นคอนโดเป็นหลักนะฮะซึ่งอยู่ในครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มีอยู่ที่พัทยานะฮะชลบุรีนะฮะกำลังจะเริ่มไปที่หัวหินแล้วก็ที่ภูเก็ตเร็วๆนี้นะฮะครับ
แล้วก็อันนี้จะเป็นที่เห็นที่เป็นจุดเนี่ยจะเป็นคอนโดที่เราไปวางโครงข่ายไว้นะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีเป้าคือเป้าหมายเราเนี่ยภายในปี2018เนี่ยเราจะวางโครงข่ายไฟเบอร์ให้ได้ประมาณสักแสนห้องนะฮะเหตุผลที่เราเลือกคอนโดเป็นหลักเพราะว่าเราวางโครงข่ายเนี่ยสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มก่อสร้างเลยเราวางไปพร้อมกับเวลาเขาสร้างตึกเนี่ยเราก็วางโครงข่ายไปพร้อมเขาเลยข้อดีก็คือว่าหลังจากเราวางโครงข่ายเสร็จแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์บุคคลโครงข่ายในนั้นเนี่ยเราก็ทำเขาเรียกว่าทำ MOU หรือทำสัญญากับนิติบุคคลว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงข่ายนะฮะใครจะมาใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมีค่าเช่าพื้นที่อะไรเขาแล้วก็พอตึกเสร็จเนี่ยคู่แข่งที่จะเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยไฟเบอร์เนี่ยเข้าไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าฝามันปิดไปแล้วนะฮะการเดินสายเข้าห้องนี่จะลำบากมากนะฮะเราเคยไปเซอร์เวย์ตึกเก่าเนี่ยพยายามจะเอาสายเข้าเนี่ยไปฆ่าแผลหรือฝ้าทีนึงเนี่ยหลายตังค์นะฮะก็เลยเราวางโครงข่ายไปพร้อมกับการก่อสร้างเลยเพราะฉะนั้นระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละโครงการเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10เดือนถึง12เดือนกว่าจะเสร็จนะฮะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีห้องที่สามารถจะพร้อมให้บริการแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 ห้องนะฮะทั่วกรุงเทพแล้วก็มีที่พัทยานะฮะครับโครงการในคอนโดที่เราไปทำเนี่ยประมาณตอนนี้ที่พร้อมแล้วนะฮะ33โครงการนะฮะเดี๋ยวจะมี reference ให้ดูข้างหลังทีนึงนะฮะครับแล้วก็ในภายในปี2018เนี่ย target revenue เก่าหรือว่ายอดขายต่อเดือนเนี่ยเราตั้งเป้าอยู่ที่30ล้านบาทต่อเดือนนะฮะโดยที่คาดหวังว่าจะมีลูกค้าอยู่ประมาณสัก 30,000 รายต่อเดือนนะฮะครับแล้วก็อันนี้คือปีแผนในปี2018นะฮะครับแล้วก็ภายในปี2020เนี่ยเราตั้งเป้าว่ายอดขายต่อเดือนเนี่ยน่าจะอยู่ที่50ล้านต่อเดือนนะฮะก็ทาร์เก็ตลูกค้าอยู่ที่ 50,000 รายนะฮะครับก็อันนี้จะเป็น financial structure ของอันนี้ในส่วนของ Planet Fiber นะฮะเดี๋ยวอันนี้จะให้ทางท่านประพัฒน์อธิบายดีกว่าครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับเมื่อเราให้บริการเนี่ยสิ่งที่เห็นคือตัว cost margin เนี่ยจะประมาณ12โดยทั่วไปบริษัททำ cost margin ได้ประมาณ25นะครับเมื่อให้เป็นการบริการแล้วเนี่ยจะทำให้ cost margin ได้12นะฮะเมื่อค่าใช้จ่ายแล้ว net margin เนี่ยได้ net ค่อนข้างสูงประมาณ 15% ถ้าเทียบกับปัจจุบันที่บริษัทขายเป็นขายของsystem integrator อยู่เนี่ยส่วนนี้เองเนี่ยจะได้ประมาณสัก25ส่วน net ได้ประมาณ 6-8% นะครับถ้าเมื่อบริษัทสามารถนำไฟเบอร์นี้มาเฉลี่ยรายได้เนี่ยผมว่ารายได้เฉลี่ยขึ้นมา net margin อยู่ที่ประมาณ 10% ได้นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับที่เมื่อเราขายบริการเนี่ยมันจะทำให้ดึงให้ net profit เนี่ยเราได้กำไรมากขึ้นครับครับอันนี้ก็เป็นไซต์นะหรือโครงการที่เราไปวางโครงข่ายไว้นะฮะเราเจรจากับ developer นะฮะในเมืองไทยนะฮะหลายรายนะฮะก็มีทั้งที่เป็น SC Asset นะฮะของNoble นะฮะหลายๆโครงการที่เราทำอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นของสุภาลัยนะฮะหลายๆโครงการซึ่งโครงการที่เห็นอยู่เนี้ยจะเป็นโครงการที่ส่วนใหญ่จะเสร็จแล้วนะพร้อมให้บริการแล้วนะฮะบางโครงการนะฮะครับอันนี้จะเป็นของพฤกษานะฮะที่เราไปวางโครงข่ายไว้ฮะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของเมเจอร์นะครับ M นะฮะ M จตุจักร M ทองหล่อนะฮะของไรมอนแลนด์นะฮะเดอะลอฟเอกมัยนะฮะยูนิคเซาท์พัทยานะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะคร่าวๆที่เราคอนโดนอกจากนี้มันจะมีคอนโดอีกหลายๆคอนโดที่ตอนนี้มีอยู่เค้าเรียกว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในการวางโครงข่ายเนี่ยอยู่อีกประมาณสัก30โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ที่พร้อมให้บริการได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอย่างที่บอกว่าเราทำไปพร้อมการก่อสร้างเลยนะฮะระยะเวลาการวางโครงข่ายไฟเบอร์เนี่ยก็ไฟเบอร์เนี่ยมันถึงห้องเลยนะฮะไม่ใช่แค่ถึงตึกนะฮะถึงห้องเลยห้องคอนโดเนี่ยนะฮะเราก็จะมีไฟเบอร์จะมีอุปกรณ์เข้ามาต่อพ่วงตัวดำๆที่เห็นเนี่ยก็คือตัวอุปกรณ์นะฮะเป็นเราเตอร์มี Wi-Fi นะฮะ Wi-Fi ที่เป็นรองรับ 2.4 กิกแล้วก็5กิกเป็นดูอัลแบนนะฮะและเป็น AC ด้วยนะฮะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ Wi-Fi AC เนี่ยมันให้บริการได้ถึง1กิกนะถ้าลูกค้าอยากได้แพ็คเกจ1กิกเนี่ยก็สามารถใช้ไอ้ตัวเราเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะในการติดตั้งของเราในห้องลูกค้านะฮะครับ
แล้วก็คือนอกจากเราทำของเราเนี่ยเราทำเขาเรียกว่าทำ access network นะฮะทำเฉพาะโครงข่ายภายในตึกนะฮะตอนนี้ออกนอกตึกเนี่ยเราก็จะมีพาร์ทเนอร์นะฮะหลายๆเจ้าแล้วแต่พื้นที่นะฮะพาร์ทเนอร์ที่เราจับมือด้วยเนี่ยก็จะมีของ Jazztel นะฮะมี Symphony นะฮะมี iNet มี Interlink Telecom ซึ่งพาร์ทเนอร์เหล่านี้ก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะฮะครับแล้วก็จะมีสองด้านล่างเนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นเวนเดอร์ที่ซัพพลายอุปกรณ์ให้เรานะฮะซึ่งโกนี่เป็นของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็คาเล็กนี่เป็นของอเมริกานะฮะก็คือเราใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีหน่อยเพื่อที่จะลด operation cost ลงนะฮะไม่ให้ operation cost มันบวมนะฮะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแพ็กเกจนะที่เรานำเสนอกับลูกค้าณปัจจุบันนะฮะเริ่มต้นที่30เมกนะฮะ30เมกนะฮะ45เมก100เมก1กิกนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ799บาทซึ่งก็ไม่ได้แพงกว่าท้องตลาดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจุดเด่นอย่างนึงของเราก็คือตอนนี้เราต้องเรียนตรงว่าเราเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้อัพโหลดสูงที่สุดในประเทศนะฮะครึ่งต่อครึ่งนะฮะสังเกตว่าคือของเราเนี่ยถ้า30เมกเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบนด์วิดต์รวมก็คืออินเทอร์เน็ต20/10นะฮะก็คือดาวน์โหลด20นะฮะและอัพโหลด10เมกนะฮะทำไมเราให้อัพโหลดเยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะทุกคนอยากจะส่งวิดีโอไฟล์อัพโหลดวิดีโอไฟล์อัพโหลดเข้าดรอปบ็อกซ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราถือว่าตอนนี้ไลฟ์สไตล์คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดาวน์โหลดอย่างเดียวละทุกคนอยากจะแชร์ข้อมูลของตัวเองนะฮะเราก็เลยให้ความสำคัญตอนนี้เราให้อัพโหลดสูงที่สุดในประเทศนะฮะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจคร่าวๆของเรานะฮะครับก็มีประมาณนี้ฮะของแพนไฟเบอร์ฮะครับไม่ทราบว่ามีคำถามไหมครับเชิญครับเท่านั้นคือไอ้ตัวแพ็กเกจที่ออกมาคือเรามีบันเดิลกับไอ้ตัวเจริญเคเบิลไหมครับครับเรามีฮะคือแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของเจริญเคเบิลเราเหมือนให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรีอยู่ในส่วนของเคเบิลนะฮะคือถ้าเกิดผม799นี่คือผมก็มีทั้ง30เมกแล้วก็จะมีทั้ง 2V อินเทอร์เน็ตที่ใช่ใช่แต่ว่าเนื่องจากของเจริญเนี่ยเราเนื่องจากโครงข่ายเขายังไปไม่ทันเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพยายามไล่ขยายอยู่นะฮะว่าตอนนี้มันจะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 โครงการที่ไปบันเดิลกับเจริญอยู่นะครับเพราะว่าโครงข่ายของเจริญเนี่ยตอนนี้ยังตามเราไม่ทันนะฮะครับเสนอเพิ่มเติมอีกอย่างนะครับเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยใช้ไฟเบอร์สายไฟเบอร์1เส้นนี่นะฮะในลำแสงที่มันอยู่ในสายไฟเบอร์ใหญ่แก้วเนี่ยมันสามารถแยกแสงได้2ระดับ2ขึ้นความถี่ขึ้นความถี่แรกเนี่ยส่งอินเทอร์เน็ตขึ้นความถี่ที่2แล้วส่งสัญญาณทีวีเข้าผ่านสายไฟเบอร์ไปเพราะฉะนั้นเวลาให้บริการทีวีเนี่ยมันจะไม่รบกวนความเร็วของอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเราได้สัญญาณที่เป็น RF เหมือนเราดูจากเคเบิลมาเลยอันนี้เป็นเทคโนโลยีของไฟเบอร์ที่ดีกว่าการใช้สายทองแดงสายทองแดงทำไม่ได้อย่างเช่น VDSL ต่างทำไม่ได้นะครับโทษนะครับแต่อย่างนี้มันหมายความว่าไอ้ตลาดที่เราจะไปเจาะได้เนี่ยมันจะเป็นคอนโดที่เป็นตึกใหม่เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าตึกเก่านี่ก็คือทองแดงหมดเลยมันไม่มีถูกต้องฮะถูกต้องฮะเหตุผลที่ว่าทำไมเราเลือกลงไปพร้อมตอนก่อสร้างเลยฮะครับฮะเพราะว่าตึกเก่าเนี่ยเดินสายใหม่ยากมากฮะครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากบริษัทเราเล็กถ้าเราจะไปเดินสายตามหมู่บ้านเดินเสร็จเดี๋ยวเอสก็มาเดี๋ยวทรูก็มาเดี๋ยว 3BB ก็มาหมู่บ้านนี้อาจจะ70หลังแต่เราถ้าเราไปเดินสายตามหมู่บ้านไฟเบอร์เนี่ยการแข่งขันรุนแรงมากแต่เมื่อเราลากสายผ่านทางตึกที่สำคัญคือตึกเนี่ย1ตึกกว่าจะสร้างเสร็จกว่าจะลากสายไฟเบอร์ได้ประมาณปีครึ่งมันทำให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามันใช้เวลานานมันก็เลยเป็นข้อจุดเขาเรียกว่า niche market ตลาดเฉพาะขึ้นมาเพราะว่าเวลาลากขึ้นตึกสูงเนี่ยปีครึ่งนะฮะแล้วต้องสร้างไปพร้อมกับตึกงั้นจุดเด่นเขาเรียก barrier to enter คือจุดที่คู่แข่งหรือคู่ค้ารายใหญ่ๆจริงๆ True SD แล้วก็ QT เป็นลูกค้าเราหมดนะเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถขึ้นตึกที่เราขึ้นได้เพราะว่าเขาจะเดินสายทีหลังไม่ได้นะฮะเพราะตึกใหม่ๆเนี่ยมันแพงเกิดไปเจาะรูรั่วนิดเดียวเนี่ยหรือฝ้าเป็นรอยเนี่ยโอ้โหสร้างไม่ได้เลยบางทีฝ้าเขาแพงมากเพราะจุดนี้กลายเป็นจุดเด่นของเราคือถ้าพูดตรงๆว่าตอนนี้เราพูดได้ใช่ไหมว่าในระดับตึกสูง
แพลเน็ตไฟเบอร์เนี่ยมีลูกค้าหรือมีจุดที่ให้บริการเยอะที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้คือพอร์ตไฟเบอร์นะฮะพอร์ตไฟเบอร์เราเยอะที่สุดในคือเนื่องจากเราทำโครงวางโครงขายเนี่ยมาประมาณสัก2ปีแล้วนะฮะครับก่อนที่จะได้ใบอนุญาตเนี่ยคือก่อนนั้นเราก็เริ่มปูมาแล้วเพราะฉะนั้นพอร์ตที่เป็นตึกสูงเนี่ยอาคารสูงเนี่ยตอนนี้เราเยอะที่สุดละนะฮะครับเชิญครับนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับอาปูอะครับเข้าใจว่าที่อิมพลายออกมาที่อาปูน่าจะ1,000 บาทใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับนี้แปลว่าไอ้แพ็กเกจต่ำสุดคือ799ครับเรามองว่าเบลนเดอร์ออกมาเนี่ยจะมีคนใช้แพ็กเกจที่สูงมากขนาดนั้นเลยคือเรามองว่านอกจากอินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกนะฮะว่าเรามีเซอร์วิสออนท็อปนะฮะอย่างเคเบิลทีวีตัวสมาร์ทโฮมแล้วก็ตัวที่เป็นแพลเน็ตคลาวนะฮะที่เชื่อมมาออนท็อปอีกทีนึงโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยฮะครับเชิญครับครับสอบถามหน่อยครับเอ้ของเรามีใครทำเหมือนเราบ้างไหมฮะอย่างไซแมทที่เขาทำนี่อยู่จะคล้ายๆของเราหรือเปล่าครับในส่วนของตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์จริงๆถามว่าบริคือไฟเบอร์เนี่ยจริงมีหลายรายนะฮะคือทูเองก็ทำสามีบีก็ทำไซแมทก็ทำแต่ว่าในอาคารเนี่ยนะฮะในอาคารที่เป็นอาคารสูงนะฮะผมพยายามเน้นนะฮะว่าเป็นอาคารสูงที่เป็นคอนโดที่เป็นเรสซิเดนเชียลเนี่ยที่เราตอนนี้ที่63โครงการที่เราเข้าไปเนี่ยยังไม่เจอคู่แข่งที่เป็นไฟเบอร์ตรงๆนะฮะเรามีคู่แข่งก็จริงนะฮะแต่ว่าเป็น ADSLนะฮะเป็นด็อกซิสนะฮะถ้าเรียนตรงๆว่าคือเทรนด์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากเดิมเมื่อก่อนเราใช้โมเด็ม 56K ใช้ ADSL กัน10เมกเนี่ยตอนนี้เนี่ย average speed บ้านเราเนี่ยจากข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ITU เนี่ยความเร็วเฉลี่ยบ้านเราที่ใช้เนี่ยอยู่ประมาณสัก18-20เมกนะฮะอีก2ปีเนี่ยเขาคาดเดาว่ามันอยู่ประมาณสัก100เมกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเน็ตพื้นฐานนะฮะเน็ตบ้านนะฮะอยู่ที่100เมกเนี่ยคนที่ใช้คอปเปอร์เนี่ยจะเอาพุ่งตรงนะก็คือว่าจะให้บริการไม่ได้นะฮะต้องคือต้องเป็นไฟเบอร์นะฮะครับจริงจริงมันมีเทคโนโลยีที่จีดักซ่าแต่โมเดลมันแพงมากยังไม่มานะฮะครับประมาณนั้นนะฮะครับผมเสริมนิดหนึ่งคือเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มี 3G 4G เนี่ยแล้วเน็ตบ้าน10เมกนี่ถือว่าเร็วพอ 3G มาเนี่ยสปีดของ 3G ขั้นทำได้ถึง30เมก 4G ได้ถึง100เมกปัญหาคือตอนนี้เน็ตมือถือจะเร็วกว่าเน็ตบ้านนะฮะมันก็ทำให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชินกับการใช้แบนด์วิดต์เยอะๆใช้ความเร็วสูงเวลากลับเข้าบ้านปั๊บกลายเป็นความเร็วต่ำจริงๆการที่ LTE 3G 4G ความเร็วสูงเป็นสิ่งที่ดีนะฮะยกเว้นอย่างเดียวมีจำนวนจำกัดเพราะเขาจะให้ลิมิตไว้แค่4กิกเพิ่มอีกกิกก็อีก99บาทเพิ่มอีกกิกก็99บาทเพราะนั้นเวลาใช้มือถือเร็วดีแต่พอใช้เยอะๆแล้วดูวิดีโอเยอะๆเนี่ยมันก็จะหมดก็ต้องเติมไปเติมมาผมว่าแทนเน็ตบ้านเน็ตบ้านที่เราให้30 100เราให้ไม่จำกัดนะฮะ100กิกเนี่ยใช้ได้ไม่จำกัดแล้วก็พฤติกรรมคนเนี่ยเปลี่ยนเมื่อก่อนเราเล่นเน็ตธรรมดาตอนนี้เราใช้มือถือเราเน้นวิดีโอเป็นหลักวิดีโอมันกินแบนด์วิดต์นั่นว่าดูวิดีโอจนเคยเนี่ย YouTube เอ่ยหรือดูพวกหนังเป็นประจำเนี่ยปั๊บเดียวถ้าเน็ตมือถือก็จะหมดพอไปเน็ตบ้านมันได้10เมกถ้าเกิดเป็นการใช้เยอะเหลือไม่ถึงเมกจะดูทีวีไม่ได้นะฮะแล้วก็ด้วยความจำกัดของเทคโนโลยีของสายทองแดงในที่สุดแล้วสายทองแดงก็จะมีปัญหาในการให้บริการเพราะว่าให้เร็วกว่านั้นไม่ได้นะครับเราถึงมองว่าจุดนี้เองถึงแม้เราจะใช้เวลาติดตั้งนานแต่ข้อดีคือต่อไปในตึกนี้ตอนนี้เนี่ยลูกค้ายังแต่ละตึกช้านะครับเพราะว่าเราสร้างเราทำแต่ตึกใหม่ๆกว่าจะสร้างเสร็จก็ปีงละกว่าเขาจะโอนอีกโอนเสร็จเนี่ยร้อยพันหลังเนี่ยจะอยู่จริงๆประมาณสัก200ปีแรก100-200นั้นจำนวนที่สมัครเป็นสมาชิกยังไม่ค่อยเยอะซึ่งต้องใช้เวลาในการให้ลูกค้าเยอะโอนเข้ามาแต่เราเชื่อว่าภายใน3ปีเนี่ยเราคาดว่าเราควรจะได้ลูกค้าไม่ต่ำกว่า 30% ของตึก
เพราะตึกหนึ่งเนี่ยถ้าเราโปรโมชั่นไปว่าให้ใช้100มิกตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะตึกที่ให้บริการอยู่เนี่ยใครสมัครให้ใช้เน็ต100มิกฟรี1เดือนให้ฟรีเพราะว่าผมต้องถามในนี้ในท่านทั้งหลายว่ามีใครเคยลอง100เมกบ้างแล้วกำลังจะทดลองตึกใหม่ๆนะฮะที่ว่าราคาแพงเราจะให้บริการฟรี1กิก1เดือนเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสว่าเฮ้ยความเร็ว1กิกเนี่ยมันทำได้นะนะฮะเพราะ100เมกบางทีเรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะเราเริ่มให้บริการ100เมกให้ทดลองฟรีนะฮะตึกที่เราให้เปิดบริการแล้วเนี่ยนั่นคือกลยุทธ์เราคือต้องลองนะฮะต้องลองที่100เมกนะครับค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าครบกำหนดระยะเวลาการนำเสนอข้อมูลแล้วนะคะหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมกับผู้บริหารรบกวนเรียนเชิญนอกรอบนะคะและสุดท้ายค่ะในนามของบริษัท Planet Communication Asia จำกัดมหาชนหรือ PCA ต้องขอขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยค่ะที่มาร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลในวันนี้ขอบคุณค่ะ